าดูวัตถุดิบทางร้านนะทีนี้มาดึกนะของเกือบหมดแล้วนะของบางๆไปแล้วนะครับถ้าเขาขาดสวยอ่ะไม่ได้หรอกนี่ยำอะไรครับพี่ยำกระเพาะกุ้งสดแยกจ้ากระเพาะกุ้งสดแยกน้ำยำนะกุ้งตัวเล็กตัวนี้กุ้งแดงต่อด้วยอะไรครับพี่ยำข้าวโพดแซลมอนลวกบวกหมูยอจ้ะข้าวโพดแซลมอนลวกนะบวกหมูยอนะเท่าไหร่ครับเมนูนี้150บาทนะกินสุกกินดิบสามารถสั่งพี่ทิพย์ได้เลยนะทำให้ได้หมดนะครับเซมอนจะไปลวกอยู่ด้านหลังเลยนะครับอันนี้ราคาเท่าไหร่พี่150บาทนะต่อด้วยอะไรครับพี่ขนมจีนทะเลจ้ะขนมจีนทะเลปลาร้านะใส่หมูสับได้ไหมจ๊ะได้ค่ะบวกหมูสับนะเท่าไหร่ครับพี่70จ้า70บาทนะนี่นะไม่แพงนะเติมหอมมานะไก่อยู่ไหมจ๊ะไม่ละ
เปลี่ยนเป็นข้าวโพดเนาะยำไปเลยนะต่อด้วยยำมาม่านะ50บาทใช่ไหมครับยาสัจจาเยื้องโรงพยาบาลเอกชน1นะครับชลบุรีนะเป็นอีกหนึ่งร้านยำน่าสนใจนะครับใครมาแซ่บใครมาโดนก็ต้องมาซ้ำนะร้านนี้นะผ่านไปผ่านมาแวะมาอุดหนุนกันได้นะBye.
คุณแย่งน้ำยำกลับบ้านนะครับไม่ต้องเก็บตังค์เขานะครับโรงพยาบาลชนนะลูกค้ามะม่วงข้าวโพดประกอบไม่ร้าจ้ายำวุ้นเส้นไม่ร้าอยู่ไหมจ๊ะนี่ต่อด้วยยำอะไรครับยำวุ้นเส้นจ้ายำวุ้นเส้น50 บาทนะที่ร้านนี้ราคาเริ่มต้นเท่าไหร่ครับพี่ทิพย์40ขึ้นไปจ้า40ขึ้นไปนะเป็นยำอะไรครับพี่ทิพย์อันนี้ยำมาม่าทะเลจ้ามาม่าทะเลนะ70 บาทนะ
อันนี้ก็มาม่าเหรอครับเหมือนกันสองชุดนะยำมะม่วงข้าวโพดไข่แดงเค็มบวกหมูสับเท่าไหร่ครับ60จ้าหมูสับใส่ในตัวอีก60บาทนะไม่เผ็ดข้าวพันเผ็ดน้อยชอบกินเผ็ดน้อยเผ็ดมากบอกได้นะนะครับมาดูอีกสักหนึ่งเมนูนะยำแซลมอนกุ้งปูอัดเผ็ดน้อยแซลมอนกุ้งปูอัดเผ็ดน้อยเท่าไหร่ครับพี่170จ้า170บาทนะพี่กุ้งสุกกุ้งสดนะกุ้งสุกกุ้งสดโดนใจฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องหนุ่มมือชน Channel ด้วยนะครับมาตัดหาร้านยำเด็ดๆ
แซ่บๆมาให้ดูตลอดนะครับร้านยำร้านส้มตำนะที่ไหนเด็ดที่ไหนแซ่บเราจะไปสอบหาให้นะครับปิดท้ายที่เมนูนี้เลยนะครับกุ้งสะดุ้งนะแล้วก็รออุ่นเอาข้าวโพดเพิ่มหรออันนี้เขาเพิ่มข้าวโพดอีกเพิ่มข้าวโพดอีกนะลูกค้าบอกไม่สนใจขอเพิ่มอีกนะข้าวโพดต้มไหมมันหวานขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามครับพี่ทิพย์ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ